ำลังเดินทางไปวุฒิพันธ์เป็นบ้านพักกลาดกลางเต็นท์นะครับนี่คือทางไปน้ำตกเอราวัณนะครับแต่จะถึงก่อนใกล้ๆแล้วเห็นป้ายแล้ววุฒิพันธ์ทางเข้าทางถือว่าโอเคดีมากรถทุกชนิดมาได้ขวามือนี้ก็บ้านพักของเขานะครับบ้านพักของวุฒิพันธ์โอ้ดูดิวิวภูเขาสวยมากนั่นก็บ้านพักของเขาลานกลางเต็นท์ริมน้ำว่าดีมากเลยครับอยู่ใกล้ถนนใหญ่มาง่ายรถทุกชนิดมาได้ทุกฤดูมาได้เดินทางสะดวกถึงแล้วถึงแล้วนู่นไงลานสวยมีบ้านพักว้าวริมน้ำสวยมากสวยมากว้าว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 โอ้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ผมก็ยังอยู่ที่กาญจนบุรีนะครับวันนี้อยู่ริมแม่น้ำแควเมื่อ3วันก่อนอยู่ที่ไร่หญ้าแย้มแต่เมื่อวานอ่ะเป็นวันเสาร์คนจะเยอะจะเยอะมากเลยต้องย้ายมาที่นี่ซึ่งเป็นที่ส่วนตัวสะใจสะใจส่วนตัวมากๆคือทั้งลานผมมีผมอยู่คนเดียวนี่จริงก็เหมาะสำหรับนักตกปลานะตรงริมน้ำแคร่ริมน้ำผมก็อยากลองดูในชีวิตรู้สึกว่า2ครั้งนะกลางแคร่ริมน้ำนะแต่ชอบนะฟิลมันได้ฟิลมากดูดิโอ้โหเนี่ยชอบมากแบบส่วนตัวสุดที่นี่คือที่เนี่ยชื่อว่าวุฒิพันธ์นะครับเป็นบ้านพักแล้วก็ลานกลางเต็นท์ลานกลางเต็นท์ก็กว้างนะแล้วก็ห้องน้ำก็อยู่ติดกับลานเนี่ยก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะเดี๋ยวดูรายละเอียดในวิดีโอนะครับห้องวิวสวยนะเนี่ยด้านหลังเป็นภูเขาด้านหน้าก็เป็นแม่น้ำแควใหญ่แล้วก็เป็นเวิ้งช่วงโค้งอ่ะกว้างสวยมากนี่ครับคือธรรมชาติอ่ะธรรมชาติดิบๆดูดิธรรมชาติดิบๆเลยครับที่เนี้ยน่าจะเหมาะกับนักตกปลานะผมอ่ะที่มาที่นี่ก็อยากจะลองตกปลาดูนะเอาเบ็ดมาขันนึงแล้วก็ซื้อหัวใจไก่แล้วก็ไส้เดือนมาเมื่อวานแล้วผมก็ลองตกทั้งวันเหยื่อมันกินเฮ้ยไม่ใช่ปลามันกินเหยื่อนะแต่เหยื่อหายอ่ะเหลือแต่เบ็ดอ่ะเหยื่อหายเหมือนมาให้อาหารปลาเลยแบบพอดีเหลือไอ้ตรงที่ทุ่งของผมที่ผมอยู่ตรงเนี้ยมันตกปลาลำบากอยู่ไกลเลยไปตกตรงนู้นพอตรงนู้นแล้วมันก็อยู่ไกลทีนี้เวลาปลามันกระชากอ่ะเวลามันกระตุกเหยื่อเงี้ยเราก็ไม่มีโอกาสได้ดึงแล้วก็
สรุปคือเมื่อวานเมื่อคืนไม่ได้ตัวแต่โชคดีที่ซื้อปลามาเองซื้อปลาทูมันมาจากตลาดเอราวัณน่ะเดี๋ยวได้ปิ้งย่างแต่ที่นี่มื้อเช้าก็มีข้าวต้มมาให้นะครับแต่ผมก็จะย่างปลาเดี๋ยวกินกับข้าวต้มด้วยราคาที่นี่ก็200บาทรวมพ่วงไฟตกปลาฟรีแล้วก็มีอาหารเช้าให้ถือว่าโอเคนะผมว่าราคาก็ได้อยู่มีเต็นท์มาเอกการครั้งที่สองแล้วที่แรกก็แย่แย้มเต็นท์มันยาวทั้งไม่ได้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะมันเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะมันจะยาวด้านหน้าจะยาวไปกว้างเลยล่ะนอนได้สี่คนดูฟินมากโอ้โหนี่ดูเพียงแต่ตอนบ่ายแดดดวงอาทิตย์ก็จะตกตรงนี้ตกตรงนี้เลยมันตรงนี้จะร้อนหน่อยผมก็เอาเดี๋ยวก็เอาผ้ามาบังไว้ก็จบแล้วเพราะมันอยู่ไม่นานหรอกตรงวิวเวิ้งน้ำสวยมากอะตรงนี้ครับเดี๋ยวป่ะดูนี่นอนสบายเมื่อคืนอะอากาศก็เย็นสบายไม่หนาวนะแต่คือเย็นสบายอะวันนี้ใช้ที่นอนนี่ไม่ได้ที่นอนแบบพองลมเองไม่ใช่ที่นอนเป่าลมก็ที่นอนพองลมมีหมอนในตัวกว้างอย่างนั้นกว้างอ่ะนอนได้สี่คนได้เดี๋ยวจะทำปิ้งย่างกินกับข้าวต้มที่นี่ชื่อวุฒิพันธ์นะครับอยู่ก่อนถึงน้ำตกเอราวัณบรรยากาศดีครับคุณตีก็ดูแลดีครับโทรติดต่อไม่ได้ที่คุณตีนะครับค่ากางเต็นท์200บาทมาง่ายครับถนนดีมากเนี่ยอยู่ไม่ไกลไม่กี่ร้อยเมตรเองประมาณ200เมตร200 300เมตรจากถนนใหญ่ถนนโคตรดีเลยมาจากถนนใหญ่อ่ะถนนเส้นไปน้ำตกอีราวัณน่ะมาง่ายแล้วแถวนี้มีร้านค้าเพียบๆๆๆมีทุกอย่างเซเว่นก็อยู่ใกล้ดีมากเลยนะสัญญาณมือถือก็ใช้ได้ผมใช้ได้โอเคนะครับไม่มีอะไรมากขอบคุณมากครับที่ติดตามอย่าลืมดูคลิปห้องน้ำต่อจากคลิปนี้มาดูห้องน้ำนะครับอยู่ติดกับลานครับนี่ห้องน้ำชายห้องน้ำหญิงอย่างละสองห้องนะครับคือห้องใหญ่อ่ะมีทั้งห้องสุขาแล้วก็อาบน้ำภายในตัวเพราะว่าห้องก็ใหญ่ถือว่าโอเคมีที่แขวนผ้ามีอ่างสำหรับอ่างล้างหน้าก็มีก็ถือว่าสะอาดอยู่นะถือว่าสะอาดอยู่